นี่เรากลับมาทำมุมของด้านสังคมนะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอีก5-6ท่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์การพยาบาลนั้นนะครับในส่วนของผมนั้นนะครับมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับผลงานที่ผมได้เสนอพระราชบัญญัติพิจารณาก็คือสื่อและสมเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งประเด็นของสื่อและสมเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนนี้ก็มีสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้การทำสื่อและสมเทศสารสนเทศแก้จนด้วยทุนฝึกวิชาชีพผู้ช่วยกับพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลโคริเจียกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเรื่องแรกนะฮะเรื่องที่สองคือการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานองค์กรพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในเรื่องแรกนั้นนะครับที่ผมจะนำเสนอเป็นวิดิทัศน์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ผมได้ทำสื่อขึ้นมานะครับเป็นสื่อทางด้านสารสนเทศทางด้านผมใช้ทรัพยากรทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับในโลกไซเบอร์แห่งนี้นะครับผมใช้มาเป็นประโยชน์ให้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของชุมชนนะครับโดยเฉพาะทางหน่วยงานของผมนั้นนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับความยากจนผู้ขาดโอกาสทางด้านหลายๆด้านนะครับรวมทางด้านการศึกษาด้วยผมได้นำข้อมูลเหล่านี้ชี้เป้าขึ้นไปเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลที่กับช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับคือโรงพยาบาลโกลเด้นเจียสกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภาคเอกชนนะครับได้เซิร์ชข้อมูลของผมนะครับพบว่าจังหวัดพะเยานี้มีความยากจนเยอะนะครับและอีกด้านหนึ่งที่มีท่านมีความสนใจนะครับก็คือด้านเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากว่าเด็กเรียนจบม.3ม.6หรือปริญญาตรีแล้วไม่มีงานทำนะครับว่างงานก็อยากได้ติดต่อมายังผมให้ความขอว่ามีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือเยาวชนของจังหวัดพะเยาเข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร6เดือนฝึกประสบการณ์อีก12เดือนจบแล้วก็บรรจุเป็นพนักงานของโรงพยาบาลที่นั่นทันทีเพราะเป็นการช่วยเยาวชนที่ขาดโอกาสที่พ่อแม่ยากจนไม่มีเงินจบม.3แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อนะทางโครงการนี้ก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือภายใต้โครงการผมตั้งชื่อโครงการว่าส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะครับซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี49นะครับรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมาถึงรุ่น14ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับส่งไปอีก3ท่านนะครับตัวอย่างที่ผมจะให้ท่านชมก็เป็นผลงานของรุ่นที่13นะครับเมื่อวันที่ส่งตัวน้องเข้ารับทุนวันที่30มีนาคม2556นะครับจากตั้งแต่ปี49มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมได้ส่งน้องเข้าหลักสูตรนี้นะครับรวมทั้งสิ้น14รุ่นด้วยกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น149คนของเด็กพะเยานะครับคิดเป็นมูลค่าทุนฝึกวิชาชีพซึ่งทางโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์มอบให้ฟรีทุกๆเรื่องไม่ว่าที่พักน้ำไฟรวมทั้งค่าเราเรียนรวมทั้งปัจจุเป็นพนักงานทันทีเลยนะครับก็จะใช้ทุนอยู่ประมาณ 55,000 บาทต่อคนคิดรวมแล้วผมใช้โครงการนี้นะครับคิดเป็นมูลค่าทุนทั้งเป็นจำนวนทั้งสิ้น8,195,000บาทโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการซึ่งก็ทำให้ผมมีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์สังคมในเรื่องช่วยเหลือน้องๆเยาวชนของจังหวัดพะเยาให้มีอาชีพมีการงานทำนะครับโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างไรภายใต้ความช่วยเหลือภาคเอกชนนั่นก็คือโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลครับก็
ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นโรงพยาบาลโกลเด้นเจียสกรุงเทพมหานครนะครับปั้นมืออาชีพโดยมืออาชีพนะครับเป็นคำขวัญของอุดมการณ์ของโรงพยาบาลนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้นำน้องๆจากจังหวัดพะเยานะครับทั้งหมดทั้ง5ท่านด้วยกันนะครับก็มีทางอำเภอแม่ใจนะฮะแล้วก็อำเภอจุนแล้วก็อำเภอดอกคำใต้นะครับสุภาพสตรี4แล้วก็สุภาพบุรุษ1ท่านนะครับวันนี้เรามาตามหาฝันโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะครับซึ่งเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากทางโรงความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลโกลเด้นเจียสแล้วก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเยาวชนของจังหวัดพะเยานะครับมานับตั้งแต่ปี2549นะฮะมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นรุ่นที่13ประจำปี2556เราได้ส่งน้องๆมาฝึกวิชาชีพที่นี่นับร้อยนับกว่า100กว่าคนนะครับและประสบความสำเร็จมารุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่13นะครับวันนี้เราได้รับความกรุณาและความเอื้อเฟื้อจากแพทย์หญิงสุธิดาเลขาตนานะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกลเด้นเจียสพร้อมกับทีมงานคณะอาจารย์พยาบาลทุกท่านนะครับได้ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับในเช้าตรู่ของวันที่30มีนาคม2556นะครับน้องๆทั้งหมดนี้ก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับหลักสูตร6เดือนนะครับแล้วก็ฝึกประสบการณ์อีก12เดือนนะครับน้องๆจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับก่อนอื่นเรามาพบกับรู้จักกับน้องๆกันดีกว่านะครับว่าเป็นใครกันบ้างครับเชิญครับครับผมชื่อนายธิวัฒน์ธีราใจบ้านอยู่ตำบลบ้านหลอมอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบญจมาศเผ่ารชัยปัจจุบันอยู่บ้านจุนค่ะอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชรีมณีจักรอยู่บ้านดอนชัยตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงดวงพรสมศรีอยู่บ้านเฮลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปรตเมืองหลวงอยู่บ้านบันเย็นตำบลบ้านปีนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะวิชาชีพผู้ช่วยกับพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งนักบันก็เป็นวิชาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากนะครับน้องๆทั้ง5ท่านนี้ครับจะเข้าสู่หลักสูตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนำวิชาชีพนี้ติดตัวเพื่อเลี้ยงชีพนะครับวิชาชีพการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุนะครับเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับและก็ที่สำคัญก็คือน้องๆก็สามารถที่จะมีรายได้ที่มั่นคงมีช่วยเหลือตัวเองได้พร้อมกันนั้นยังสามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านได้อีกด้วยนะครับผมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาในนามของสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับต้องขอกราบขอพระคุณนะครับทางแพทย์หญิงพระสุธิดาเลขาตนันผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมกับทีมงานแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลทุกท่านนะครับที่ให้ความเอื้อเฟื้อให้ความกรุณาช่วยเหลือน้องเยาวชนของจังหวัดพะเยาขอกราบขอพระคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับตัวอย่างบางตอนนะครับรุ่นที่13ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากทั้งหมดนะครับส่งไปผลส่งไปน้องไปเข้าเรียนหลักสูตรนี้นะครับก็ประมาณ200กว่าคนนะครับก็ 90% 160กว่าท่านนะครับที่จบการศึกษาแล้วก็ได้รับประกาศนียบัตรแล้วก็มีอาชีพมีงานทำก็มีรายได้อยู่จบม .3 เนี่ยครับรายได้อยู่ 9,000 ถึง 12,000 บาทต่อเดือนนะครับในการประกอบวิชาชีพทางด้านนี้นะครับครับอีกด้านหนึ่งก็ว่าผมก็ใช้นวัตกรรมของโลกไซเบอร์เนี่ยก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรนะครับก็คือกรมการพัฒนาชนเนี่ยนะครับโดยผมใช้สื่อผมสร้างสื่อเหล่านี้นะครับมาสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรคือ
คือกรมการท่องเที่ยวเนี่ยครับมีหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนต่างๆนะครับองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆตามแนวเสด็จเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมจะเป็นอาสาเป็นนักสื่อแล้วก็นำทำเป็นสื่อพวกในรูปของคลิปวิดีโอในรูปของโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กนะครับในรูปของเว็บไซต์ในรูปของการผลิตรายการวิทยุของสปทพะเยาแล้วก็ผลิตรายการวิทยุของอสมทนะครับก็ทำให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมขอนำเสนอสื่อมัลติมีเดียนิดนึงนะครับให้ท่านได้เห็นภาพนะครับว่าผมทำยังไงนะครับครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาผมได้เริ่มปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ปี2552รวมระยะเวลา4ปีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการประชาสัมพันธ์ก็คือผมได้รับโร่รางวัล PR Award 2010รางวัลนักประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนดีเด่นจากกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่16กันยายน2553ซึ่งก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผมได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรและกับให้งานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพคือการที่องค์กรให้ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนเพื่อให้ทราบและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทำให้เกิดทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อกรมการพัฒนาชุมชนผลงานการสร้างช่องทางและการผลิตงานสื่อประชาสัมพันธ์ของผมนั้นมีดังต่อไปนี้การจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ต้นแบบดีเด่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยชุมชนต้นแบบดีเด่นกลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่นครอบครัวดีเด่นบุคคลดีเด่นกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปและแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเป็นต้นโดยได้เผยแพร่บนช่องทางต่างๆดังนี้สื่อดิจิตอลในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวตั้งแต่5นาทีถึง30นาทีนำเผยแพร่บนสื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปัจจุบันได้ทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอรวมทั้งสิ้น 2,497 คลิปสื่อโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ Facebook มีสมาชิกรับข่าวสารจำนวนทั้งสิ้น 50,000 คนสื่อเว็บไซต์หมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2553คือบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสื่อเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาการผลิตรายการวิทยุฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาหรือสวทพะเยาคลื่น FM 95.25 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นร่วมรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุอสมทพะเยาคลื่น FM 97.25 เดือนละ1ครั้งทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2เวลา 13:10 นถึง 14:00 นการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้จะใช้วิธีการกระจายข่าวสารการเผยแพร่ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินงานตามผลงานที่เป็นต้นแบบดีเด่นต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและชื่อเสียงกิตติคุณขององค์กรสู่ประชาชนเพื่อให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนและสร้างความสำเร็จให้กับประเทศชาติโดยรวมสวัสดีครับครับผมนี่ก็คือตัวอย่างผลงานของผมเองนะครับซึ่งก็ทำให้นะครับในปีนี้นะครับก็ผมก็ได้รับรางวัลนะครับ PR Award 2013นะครับก็จากกรมการท่องเที่ยวนะครับเป็นผลงานระดับประเทศนะครับซึ่งได้คัดเลือกมานะครับโดยท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้มอบโล่รางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาตัวแทนของทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนะครับได้รับโล่รางวัลนี้นะครับโดยมีการมอบโล่รางวัลเมื่อ
นะครับในปีนี้นะครับปี2556นี้นะครับเมื่อวันที่18กันยายน2556ครับผลงานทั้งหมดนี้ก็ทำให้ผมนะครับได้รับชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับจากประชาชนและจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างยิ่งครับผมขอกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ